ดวงอาทิตย์ส่องแสงระยิบระยับให้ความอบอุ่นตอนอากาศหนาวเย็นและแผดเผาอย่างไร้ความปราณีตอนอากาศร้อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจำนวนมากจะบูชาดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าโดยการบูชาดวงอาทิตย์ก็มักจะควบคู่กับการบูชาดวงจันทร์บ่อยครั้งค่ะที่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ถูกถือว่าเป็นเพศตรงกันข้ามชนเผ่าทิฟของประเทศไนจีเรียและพื้นที่อื่นๆในแอฟริกาตะวันตกเชื่อว่าดวงอาทิตย์คือลูกชายของอวอนโดขณะที่ดวงจันทร์นั้นเป็นลูกสาวชาวเผ่าบาโรเซของแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นสามีของดวงจันทร์ตำนานทั้งหลายก็มักถือว่าดวงอาทิตย์เป็นผู้ชายดวงจันทร์เป็นผู้หญิงแต่ก็อาจจะมีสลับกันบ้างเช่นในศาสนาชินโตของญี่ปุ่นดวงอาทิตย์เป็นเทพธิดาที่มีชื่อว่าอามะเทราสึส่วนดวงจันทร์เป็นน้องชายชื่อโอเกสซึโนบรรดาอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอเมริกาใต้และอเมริกากลางก่อนที่ชาวสเปนจะมาถึงในศตวรรษที่16ล้วนบูชาดวงอาทิตย์ชาวอินคาแห่งเทือกเขาแอนดีสเชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชาวแอสเท็กในเม็กซิโกก็มีพระเจ้าหลายพระองค์ร่วมกับอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าในพื้นที่นั้นพระเจ้าจำนวนมากในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์หรือบางทีก็เป็นดวงอาทิตย์ซะเองตำนานอาทิตย์5ดวงของแอสเทคเล่าว่าก่อนหน้าโลกใบนี้มีโลกมาแล้ว4ใบโลกแต่ละใบมีดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองโลกก่อนหน้าทั้ง4ถูกทำลายทีละใบโดยมหันตภัยบางอย่างซึ่งบ่อยครั้งก็มาจากพระเจ้าในตำนานอียิปต์บอกว่าความโค้งของท้องฟ้าคือร่างกายของเทพีนัทที่โก่งตัวเหนือพื้นโลกเทพีนัทจะกลืนกินดวงอาทิตย์ทุกคืนและคลอดดวงอาทิตย์ออกมาอีกครั้งในตอนเช้าผู้คนหลากหลายรวมทั้งชาวกรีกโบราณและชาวนอสมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ขับรถม้าศึกข้ามผ่านท้องฟ้าในตำนานบางเรื่องดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นในตำนานของชาวฮีบรูแห่งทะเลทรายตะวันออกกลางพระเจ้าของชนเผ่าซึ่งมีพระนามว่าเยโฮวาได้สร้างแสงสว่างในวันแรกของ6วันแห่งการสร้างสรรพสิ่งน่าประหลาดใจที่พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างดวงอาทิตย์จนกระทั่งวันที่4แล้วพระเจ้าก็สร้างแสงสว่างยิ่งใหญ่ทั้งสองแสงสว่างที่เจิดจ้ากว่าส่องสว่างเวลากลางวันส่วนแสงสว่างที่อ่อนกว่ารับผิดชอบเวลากลางคืนพระเจ้ายังได้สร้างดวงดาวอีกด้วยตำนานไม่ได้บอกว่าแสงสว่างวันแรกก่อนจะมีดวงอาทิตย์และดวงดาวนั้นมาจากไหนทีนี้ถึงเวลาหันมาดูความเป็นจริงกันแล้วค่ะเรามาดูกันว่าธรรมชาติของดวงอาทิตย์จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์คืออะไรกันแน่ดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ดวงหนึ่งไม่ต่างจากดาวฤกษ์ทั้งหลายที่มีอยู่มากมายนอกจากว่าเราบังเอิญอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้มองเห็นมันมีขนาดใหญ่กว่าและสว่างกว่าดาวดวงอื่นมากด้วยเหตุนี้ดวงอาทิตย์จึงทำให้เรารู้สึกร้อนมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาของเราถ้าเราจ้องมองตรงๆอีกทั้งถ้าเรารับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานผิวหนังก็จะไหม้เราไม่ได้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะห่างจากดาวฤกษ์ดวงอื่นแต่เราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเป็นเรื่องยากค่ะที่จะตระหนักว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเราแค่ไหนหรืออวกาศกว้างใหญ่เพียงใดในความเป็นจริงแล้วการตระหนักดังกล่าวไม่ใช่แค่เป็นเรื่องยากแต่แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำหนังสือเล่มหนึ่งเรื่อง Earth Search ของจอห์นแคสซิดีพยายามช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ผ่านแบบจำลองมาตราส่วน1. ลองออกไปที่สนามกว้างพร้อมลูกฟุตบอลแล้ววางลูกฟุตบอลลงเพื่อใช้แทนดวงอาทิตย์ 2. เดินห่างจากลูกฟุตบอลออกไป25เมตรวางเมล็ดพริกไทยเพื่อใช้แทนขนาดของโลกและระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 3. ในมาตราส่วนนี้ดวงจันทร์จะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดและอยู่ห่างจากเมล็ดพริกไทยแค่5เซนติเมตร 4. แต่ดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดอีกดวงอย่าง Proxima Centauri ที่มีขนาดประมาณลูกฟุตบอลหรืออาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยในมาตราส่วนเดียวกันจะอยู่ห่างออกไป 6,500 กิโลเมตรเราไม่รู้ค่ะว่ามีดาวเคราะห์โคจรรอบ Proxima Centauri หรือไม่แต่รู้ว่ามีดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นอยู่แน่ๆดาวฤกษ์ส่วนใหญ่น่าจะมีดาวเคราะห์โคจรรอบและโดยทั่วไปแล้วระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์บริวารนั้นสั้นกว่าระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์ด้วยกันเองความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์คือดาวฤกษ์มีแสงสว่างและความร้อนเรามองเห็นดาวฤกษ์ได้จากแสงสว่างของตัวมันเอง
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดาวเคราะห์เย็นกว่าแล้วเรามองเห็นมันได้จากแสงสะท้อนจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ซึ่งมันโคจรรอบความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากขนาดที่แตกต่างกันโดยมีคำอธิบายดังนี้ยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงแรงโน้มถ่วงคือแรงดึงวัตถุอื่นเข้าหาจุดศูนย์กลางของวัตถุนั้นวัตถุทั้งหลายดึงดูดเข้าหากันและกันด้วยแรงโน้มถ่วงทว่าแรงดึงระหว่างวัตถุนี้น้อยจนไม่อาจจะรับรู้ได้ยกเว้นกรณีที่วัตถุอย่างน้อยหนึ่งอย่างมีขนาดใหญ่โลกมีขนาดใหญ่เราจึงรู้สึกถึงแรงดึงเข้าหาโลกถ้าเราปล่อยวัตถุบางอย่างวัตถุนั้นจะตกลงเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่โตกว่าดาวเคราะห์อย่างโลกมากค่ะมันจึงมีแรงโน้มถ่วงสูงกว่าเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมีความดันมหาศาลที่จุดศูนย์กลางของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เพราะแรงโน้มถ่วงมหึมาดึงวัตถุทั้งหมดมาที่นั่นและยิ่งความดันมากก็ยิ่งร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงมากพอซึ่งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ดาวฤกษ์จะประพฤติตัวคล้ายกับระเบิดไฮโดรเจนแบบทำงานช้าโดยปลดปล่อยความร้อนและแสงสว่างออกมามากมายทำให้เรามองเห็นมันส่องสว่างบนฟากฟ้านั่นเองความร้อนแรงกล้ามีแนวโน้มจะทำให้ดาวฤกษ์ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับลูกโป่งแต่ในขณะเดียวกันแรงโน้มถ่วงก็ดึงมันกลับเข้ามาอีกเกิดสมดุลระหว่างแรงผลักออกเนื่องจากความร้อนกับแรงโน้มถ่วงดึงเข้าดาวฤกษ์จึงทำตัวเหมือนเทอร์โมสตัตหรือตัวควบคุมอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงก็ยิ่งขยายตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มวลสสารที่จุดศูนย์กลางเบาบางลงดังนั้นอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยดาวฤกษ์ก็หดขนาดลงแล้วจึงเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้งเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันไปการอธิบายแบบนี้อาจจะชวนให้เราคิดว่าดาวฤกษ์พองสลับยุบในทำนองเดียวกับหัวใจเต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะขนาดของมันคงเดิมอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นขนาดที่ทำให้ดาวฤกษ์คงอุณหภูมิที่เหมาะสมเอาไว้ในตอนต้นคลิปได้กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเหมือนดาวฤกษ์อื่นอีกมากมายแต่แท้ที่จริงแล้วดาวฤกษ์ก็มีอยู่หลายประเภทที่แตกต่างกันทั้งหมดมีขนาดแตกต่างกันมหาศาลดวงอาทิตย์ของเรามีขนาดไม่ใหญ่มากต่างจากดาวฤกษ์ทั่วไปมันใหญ่กว่าพร็อกซิมาเซนทอรี่เล็กน้อยแต่เล็กกว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่มากหากถามว่าดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักคือดาวอะไรคำตอบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวัดดาวฤกษ์ด้วยวิธีการไหนดาวฤกษ์ที่มีขนาดจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งกว้างที่สุดเรียกว่า VY สุนัขใหญ่หรือ VY Canis Majoris มันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 เท่าของขนาดดวงอาทิตย์และเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลก100เท่าถึงแม้ VY สุนัขใหญ่มีขนาดใหญ่แต่ก็บางเบาค่ะโดยมีมวลแค่30เท่าของมวลดวงอาทิตย์ไม่ได้มีมวลเป็นพันล้านเท่าดาวฤกษ์ดวงอื่นเช่นพิสตอลสตาร์และดาวที่เพิ่งค้นพบอย่างอีตากระดูกงูเรือกับ R136A1 มีมวลอย่างน้อย100เท่าของมวลดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก 300,000 เท่านั่นหมายความว่าอีตากระดูกงูเรือมีมวลมากกว่าโลกถึง30ล้านเท่าถ้าดาวขนาดยักษ์อย่าง R136A1 มีดาวเคราะห์บริวารดาวเคราะห์เหล่านั้นก็จะต้องอยู่ห่างจากมันมากไม่อย่างนั้นจะถูกเผาเป็นไอทันที R136A1 มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเพราะมวลเยอะมากจนดาวเคราะห์บริวารสามารถอยู่ห่างออกไปไกลมากได้โดยที่ยังโคจรรอบมันอยู่ถ้ามีดาวเคราะห์บริวารอยู่จริงและมีใครอาศัยบนดาวดวงนั้นเขาก็จะมองเห็น R136A1 มีขนาดพอๆกับขนาดของดวงอาทิตย์ที่คนบนโลกมองเห็นเพราะถึงแม้ขนาดจริงจะใหญ่กว่าแต่ก็อยู่ไกลกว่าในความเป็นจริงต้องอยู่ห่างกันเป็นระยะทางที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในความเป็นจริงแล้วโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์โคจรรอบ R136A1 นั้นก็มีไม่มากยิ่งไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิตเหตุผลก็คือยิ่งมีขนาดใหญ่มากก็ยิ่งมีชีวิตสั้น R136A1 มีอายุประมาณ1ล้านปีหรือน้อยกว่า1ในพันของอายุของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่มากพอสำหรับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กกว่าและมีความเป็นกลุ่มหลักมากกว่านั่นคือกลุ่มของดาวฤกษ์ที่มีเหตุการณ์ชีวิตหลายพันล้านปีซึ่งไม่ใช่แค่ไม่กี่ล้านปี
ในระหว่างช่วงชีวิตดังกล่าวดาวฤกษ์จะผ่านลำดับอายุไขคล้ายๆกับเด็กที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ผ่านวัยกลางคนจนแก่เฒ่าแล้วก็ตายไปดาวฤกษ์กลุ่มหลักมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นธาตุที่เรียบง่ายที่สุดระเบิดไฮโดรเจนแบบทำงานช้าที่อยู่ภายในดวงดาวจะเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมซึ่งเป็นธาตุที่เรียบง่ายที่สุดอันดับ2ซึ่งธาตุนี้ถูกตั้งชื่อตามสุริยเทพเฮลิออสของกรีกนั่นเองเมื่อไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นฮีเลียมจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปความร้อนแสงและการแผ่รังสีชนิดอื่นอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าดาวฤกษ์มีจุดสมดุลระหว่างแรงผลักออกเนื่องจากความร้อนกับแรงดึงสู่ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงและความสมดุลนี้ค่อนข้างจะคงที่ทำให้ดาวฤกษ์รักษาความร้อนสูงไว้ได้นานหลายพันล้านปีจนกระทั่งเชื้อเพลิงของดาวฤกษ์เริ่มหมดโดยปกติแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือดาวฤกษ์จะยุบตัวลงภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงนี่คือจุดนรกแตกเลยล่ะค่ะถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่มีความเป็นนรกยิ่งกว่าใจกลางของดาวฤกษ์ได้เหตุการณ์ชีวิตของดวงดาวนั้นยืนยาวนักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นได้เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆนอกจากนี้ตอนที่นักดาราศาสตร์สำรวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์พวกเขาเห็นดาวฤกษ์หลากหลายช่วงอายุเช่นดาวฤกษ์แรกเกิดถูกสังเกตเห็นตอนกำลังรวมกลุ่มจากเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนดาวฤกษ์วัยกลางอย่างดวงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่มากหรือดาวฤกษ์เก่าแก่และใกล้ตายซึ่งบอกให้เรารู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์ในอีกไม่กี่พันล้านปีข้างหน้านักดาราศาสตร์ได้สร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่ไว้เก็บข้อมูลของดาวฤกษ์ที่มีขนาดและระยะของวงโคจรชีวิตต่างๆกันสมาชิกแต่ละดวงในคลังข้อมูลแสดงถึงสิ่งที่ดาวฤกษ์ดวงอื่นเคยเป็นหรือกำลังจะเป็นในอนาคตในท้ายที่สุดดาวฤกษ์ทั่วไปอย่างดวงอาทิตย์จะใช้ไฮโดรเจนจนหมดแล้วเริ่มเผาผลาญฮีเลียมแทนซึ่งมันไม่ใช่การเผาไหม้ธรรมดาค่ะแต่เป็นอะไรที่ร้อนยิ่งกว่าเราเรียกระยะณจุดนี้ว่าดาวยักษ์แดงดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้านั่นหมายความว่ามันเพิ่งเข้าระยะกลางของวงจรชีวิตแต่ก่อนหน้าที่ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงนานทีเดียวค่ะโลกใบเล็กและน่าสงสารของพวกเราจะร้อนจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในอีก 2,000 ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะสว่างขึ้น 15% นั่นหมายความว่าโลกจะเหมือนดาวศุกร์ในตอนนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะอุณหภูมิบนนั้นมากกว่า400องศาเซลเซียสแต่ 2,000 ล้านปีก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากและมนุษย์ก็น่าจะสูญพันธุ์ไปเกือบแน่นอนแล้วก่อนหน้านั้นฉะนั้นไม่มีใครเหลือให้ถูกเผาหรือบางทีเทคโนโลยีของเราก็อาจจะก้าวหน้าถึงขั้นสามารถย้ายโลกทั้งใบไปอยู่ในวงโคจรที่เหมาะสมกว่าหลังจากนั้นเมื่อฮีเลียมถูกใช้จนหมดดวงอาทิตย์จะสูญสลายไปในเมฆหมอกของฝุ่นและเศษซากเหลือเพียงแกนขนาดเล็กที่เรียกว่าดาวแคระขาวซึ่งจะเย็นลงและหมดแสงดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่และร้อนกว่าดวงอาทิตย์อย่างเช่นดาวยักษ์ที่เพิ่งพูดถึงจะมีจุดจบที่แตกต่างออกไปค่ะดาวยักษ์เหล่านี้เผาไฮโดรเจนหมดอย่างรวดเร็วกว่ามากและภายในเตานิวเคลียร์ระเบิดไฮโดรเจนไม่ใช่แค่นิวเคลียสของไฮโดรเจนชนกันกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมแต่เตาที่ร้อนกว่าของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่กว่าจะทำให้นิวเคลียสของฮีเลียมชนกันกลายเป็นธาตุที่หนักกว่านั้นและเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องจนได้อะตอมที่หนักขึ้นจำนวนมากและหลากหลายธาตุหนักเหล่านี้ได้แก่คาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนและเหล็กซึ่งในขั้นนี้ยังไม่มีธาตุที่หนักกว่าเหล็กซึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่ทั่วไปบนโลกและในร่างกายของคนเราหลังจากผ่านช่วงเวลาอีกไม่นานนักเมื่อเทียบกับอายุไขของมันดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากนี้จะระเบิดตัวเองครั้งใหญ่ซึ่งเรียกว่าซูเปอร์โนวาและในการระเบิดนี่แหละค่ะที่จะสร้างธาตุหนักกว่าเหล็กขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้ดาวฤกษ์อีตากระดูกงูเรือระเบิดเป็นซูเปอร์โนวานั่นคงเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเราจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการระเบิดนี้จนกว่าจะผ่านไป 8,000 ปีซึ่งเป็นระยะทางที่แสงเดินทางผ่านห้วงอวกาศเวิ้งว้างจากอีตากระดูกงูเรือมายังโลกและไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีตากระดูกงูเรือระเบิดเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วกรณีนี้แสงและรังสีอื่นจากการระเบิดอาจเดินทางมาถึงเราในไม่ช้าค่ะจังหวะที่เรามองเห็นแสงนั้นก็จะรู้ได้ทันทีว่าอีตากระดูกงูเรือระเบิดเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้มีซูเปอร์โนวาประมาณแค่20ครั้งเท่านั้นโยฮันเนสเคปเลอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่เคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคมปี1604การระเบิดเกิดขึ้นจริงราว 20,000 ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ซูเปอร์โนวาแตกต่างจากดาวฤกษ์ทั่วไปตรงที่มันสามารถสร้างธาตุหนักกว่าเหล็กอย่างเช่นตะกั่วกับยูเรเนียมได้การระเบิดครั้งใหญ่ของซูเปอร์โนวาทำให้ธาตุต่างๆที่ดาวดวงนั้นและซูเปอร์โนวาสร้างขึ้นกระจัดกระจายเป็นวงกว้างในอวกาศนั่นก็รวมถึงธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตด้วยท้ายที่สุดเมฆหมอกของฝุ่นซึ่งเต็มไปด้วยธาตุหนักจะเริ่มต้นวัฏจักรอีกรอบโดยรวมตัวกันเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดวงใหม่นั่นคือที่มาของสสารในโลกของเราค่ะและเป็นเหตุผลที่โลกมีธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างมนุษย์เช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนและอื่นๆธาตุเหล่านี้มาจากฝุ่นที่หลงเหลือจากซูเปอร์โนวาซึ่งเคยระเบิดในเอกภพเมื่อนานมาแล้วนี่คือที่มาของข้อความเชิงกวีที่ว่าเราคือละอองดาวซึ่งเป็นข้อความที่เป็นจริงอย่างยิ่งหากปราศจากการระเบิดซูเปอร์โนวาเป็นครั้งคราวซึ่งไม่ได้ระเบิดบ่อยนักธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตย่อมไม่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามก็คือโลกและดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบเดียวกันในทางทฤษฎีคุณอาจคิดว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเอียงทำมุมกี่องศาก็ได้กับวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะดูเหมือนมีจานแบนที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าซึ่งมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วดาวเคราะห์ทั้งหมดก็เคลื่อนที่บนจานใบนั้นโดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางต่างๆกันนอกจากนี้ดาวเคราะห์ทั้งหมดก็ยังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกันด้วยจุดเริ่มต้นของระบบสุริยะทั้งระบบซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์บริวารเกิดจากเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นที่หมุนอย่างช้าๆบางทีอาจเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการระเบิดซูเปอร์โนวาเมฆหมอกนี้หมุนรอบแกนของมันเองเช่นเดียวกับวัตถุที่ลอยอย่างอิสระเกือบทั้งหมดในจักรวาลและคุณคงเดาได้ว่าทิศทางของการหมุนคือทิศทางเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์แล้วทำไมดาวเคราะห์ทั้งหมดถึงอยู่ในระดับเดียวกันหรืออยู่บนจานแบนล่ะเหตุผลก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงที่ซับซ้อนนั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์เข้าใจกันดีว่าเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นขนาดใหญ่ที่กำลังหมุนในอวกาศมีแนวโน้มที่จะก่อรูปร่างเป็นจานหมุนโดยมีมวลก้อนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและนั่นก็ดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบสุริยะของเราฝุ่นและแก๊สกับกลุ่มก้อนสสารขนาดเล็กไม่ได้คงอยู่ในสภาพแก๊สกับฝุ่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงดึงพวกมันเข้าหากันพวกมันรวมแรงกับสสารรอบข้างกลายไปเป็นก้อนสสารขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแรงดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นก้อนมวลขนาดใหญ่ในจานหมุนของเราก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพราะดึงดูดวัตถุรอบข้างเข้ามารวมกับตัวเองนานวันเข้าก้อนมวลใหญ่สุดกลายเป็นดวงอาทิตย์ที่จุดศูนย์กลางก้อนอื่นๆที่มีขนาดใหญ่พอก็ดึงดูดก้อนเล็กเข้าหาตัวขณะเดียวกันก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากพอที่จะไม่ถูกดูดเข้าไปรวมกับดวงอาทิตย์ก้อนมวลเหล่านี้กลายไปเป็นดาวเคราะห์บริวารเราตั้งชื่อเรียกดาวเคราะห์บริวารโดยเริ่มจากดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไปยังดวงที่อยู่ไกลที่สุดตามลำดับว่าดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเดิมทีในตำราแบบเก่าเราได้วางดาวพลูโตต่อท้ายดาวเนปจูนแต่ทุกวันนี้เราไม่นับดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์เพราะขนาดที่เล็กเกินไปบริเวณที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีอาจจะมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างออกไปแต่ในความเป็นจริงเศษวัตถุขนาดเล็กที่อาจรวมกันเป็นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งนี้ถูกขัดขวางไม่ให้รวมตัวกันเป็นไปได้ว่าสาเหตุคือแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีทำให้พวกมันยังคงเป็นวงแหวนของเศษซากที่โคจรเป็นวงซึ่งเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้จับกลุ่มเป็นวงแหวนอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่อาจเกิดดาวเคราะห์อีกดวงถ้าพวกมันสามารถรวมตัวกันได้วงแหวนรอบดาวเสาร์ที่เรารู้จักกันดีก็เกิดจากสาเหตุคล้ายๆกันนี้วัตถุในวงแหวนนี้อาจรวมกันเป็นดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งแต่พวกมันยังเป็นหินและฝุ่นที่อยู่ห่างๆกันเป็นวงแหวนในแถบดาวเคราะห์น้อยนั้นเศษซากวัตถุบางชิ้นอาจจะมีขนาดใหญ่พอให้เรียกว่า planetesimal หรือเศษดาวเคราะห์มีในประมาณว่าไม่เชิงเป็นดาวเคราะห์เสียทีเดียว planetesimal ขนาดใหญ่สุดเรียกว่าซีริสโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 1,000 กิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นทรงกลมคล้ายดาวเคราะห์แต่ planetesimal ส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงหินและเศษฝุ่นไร้รูปทรงบางครั้งพวกมันก็ชนกันเองเหมือนลูกบิลเลียดบางครั้งบางก้อนก็ถูกเตะออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเช่นโลกของเราเราเห็นพวกมันค่อนข้างบ่อยขณะถูกเผาไหม้ในบรรยากาศชั้นบนซึ่งก็คือผีพุ่งใต้หรือดาวตกนั่นเองในบางครั้งแต่ไม่บ่อยนักดาวตกมีขนาดใหญ่พอที่จะเหลือรอดจากการเผาไหม้ตอนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศแล้วตกกระทบพื้นดินบนโลกที่เรียกว่าอุกกาบาตวันที่9ตุลาคมปี1992ดาวตกดวงหนึ่งแตกในชั้นบรรยากาศแล้วมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งขนาดประมาณอิฐก้อนใหญ่ตกใส่รถยนต์ในพีคสกิลรัฐนิวยอร์กนอกจากนั้นดาวตกขนาดใหญ่กว่าซึ่งมีขนาดเท่าบ้านหนึ่งหลังได้ระเบิดเหนือไซบีเรียเมื่อวันที่30มิถุนายนปี1908ทำให้ไฟไหม้ป่าซึ่งกินพื้นที่กว้างปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงว่าอุกกาบาตขนาดใหญ่กว่านั้นอีกได้ตกที่อยู่คาทานซึ่งปัจจุบันก็คืออเมริกากลางเมื่อ65ล้านปีก่อนทำให้เกิดภัยพิบัติโลกและอาจเป็นสาเหตุของการฆ่าล้างไดโนเสาร์จากการคำนวณพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการชนครั้งนั้นพบว่าพลังงานดังกล่าวมากกว่าพลังงานจากอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกระเบิดพร้อมกันในยูคาทานหลายร้อยเท่าซึ่งอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสึนามิขนาดใหญ่และไฟป่าทั่วโลกนอกจากนั้นยังเกิดเมฆหมอกหนาของฝุ่นควันที่ปกคลุมพื้นผิวโลกจนมืดครึ้มนานหลายปีโดยการชนครั้งนี้อาจทำให้พืชตายเพราะขาดแสงอาทิตย์และทำให้สัตว์อดตายเพราะขาดพืชการตายของไดโนเสาร์ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์แต่การอยู่รอดของบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างหากที่มหัศจรรย์บางทีประชากรกลุ่มเล็กๆอาจอยู่รอดโดยการจำศีลใต้พื้นดินเอาละค่ะเรามาจบคลิปนี้ด้วยการพูดถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อชีวิตเราไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่อื่นในเอกภพอีกบ้างหรือไม่แต่เรารู้ว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกมันจะต้องอยู่ใกล้ดาวฤกษ์เรายังบอกได้ว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่คล้ายเราอย่างน้อยพวกเขาจะต้องอยู่บนดาวเคราะห์ที่ห่างจากดาวฤกษ์ด้วยระยะปรากฏพอๆกับที่เราห่างจากดวงอาทิตย์คำว่าระยะปรากฏหมายถึงระยะทางตามที่ถูกรับรู้โดยสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนั้นระยะทางจริงอาจมากกว่าอย่างมากก็ได้เช่นกรณีดาวยักษ์ R136A1 แต่ถ้าระยะปรากฏเท่ากันดวงอาทิตย์ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนั้นจะดูมีขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์ของเรานั่นหมายความว่าปริมาณความร้อนและแสงที่ได้รับก็จะพอๆกันเหตุใดชีวิตต้องอยู่ใกล้ดาวฤกษ์คำตอบก็คือชีวิตต้องการพลังงานและแหล่งกำเนิดพลังงานที่เห็นได้ชัดก็คือแสงอาทิตย์พืชบนโลกรับพลังงานแสงอาทิตย์ขณะเดียวกันตัวมันเองก็เป็นพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เหลือเราอาจพูดว่าพืชบริโภคแสงอาทิตย์ทว่าพืชก็ต้องการอย่างอื่นด้วยเช่นคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศน้ำกับแร่ธาตุจากพื้นดินแต่มันได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วใช้พลังงานนี้สร้างน้ำตาลน้ำตาลก็เป็นเสมือนเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนทุกสิ่งที่พืชจำเป็นต้องทำคุณไม่สามารถผลิตน้ำตาลได้โดยปราศจากพลังงานและหลังจากมีน้ำตาลแล้วคุณสามารถเผามันกลับไปเป็นพลังงานได้อีกครั้งถึงแม้ไม่มีวันจะได้พลังงานทั้งหมดกลับมาเท่าเดิมก็ตามเพราะเกิดการสูญเสียบางอย่างในกระบวนการเสมอและคำว่าเผาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจุดไฟเผานะคะในความเป็นจริงการเผาน้ำตาลเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะปลดปล่อยพลังงานในเชื้อเพลิงมันยังมีวิธีควบคุมอื่นๆอีกที่ทำให้พลังงานไหลออกมาอย่างช้าๆและมีประโยชน์
คุณสามารถมองว่าใบไม้สีเขียวใบหนึ่งเป็นโรงงานเตี้ยๆรูปทรงแผ่ตัวโดยหลังคาแบนทั้งหมดของมันเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แผงหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ดักจับแสงอาทิตย์เพื่อใช้ขับเคลื่อนสายพานของสายการประกอบใต้หลังคานั่นคือสาเหตุที่ใบไม้บางและแบนเพื่อให้มีพื้นที่ผิวมากสำหรับแสงอาทิตย์ตกกระทบผลผลิตจากโรงงานคือน้ำตาลหลากหลายชนิดน้ำตาลเหล่านี้ถูกลำเลียงผ่านท่อในใบไปยังส่วนต่างๆของพืชซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นอย่างอื่นเช่นแป้งและแป้งก็เหมาะสำหรับกักเก็บพลังงานมากกว่าน้ำตาลในท้ายที่สุดพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกจากแป้งหรือน้ำตาลเพื่อสร้างองค์ประกอบอื่นทั้งหมดของพืชตอนที่สัตว์กินพืชอย่างเช่นละมั่งหรือกระต่ายกินพืชพลังงานจะถูกส่งต่อไปยังสัตว์กินพืชตัวนั้นโดยที่พลังงานบางส่วนสูญหายไปในกระบวนการนี้เหมือนทุกทีสัตว์กินพืชใช้พลังงานในการสร้างร่างกายและเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการเล็มหญ้าและการมองหาพืชปริมาณมากกว่าเดิมพลังงานที่ใช้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของสัตว์กินพืชขณะเดินขณะที่เคี้ยวตุ้ยๆขณะที่ต่อสู้ขณะที่ผสมพันธุ์ล้วนมาจากดวงอาทิตย์ผ่านทางพืชนั่นเองสัตว์อีกประเภทหนึ่งก็คือสัตว์กินเนื้อก็มากินสัตว์กินพืชอีกทอดหนึ่งพลังงานถูกส่งต่ออีกครั้งแต่บางส่วนก็สูญหายไปในกระบวนการส่งต่อเช่นเคยพลังงานนี้ใช้ขับเคลื่อนกล้ามเนื้อของสัตว์กินสัตว์สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการล่าสัตว์กินพืชให้มากขึ้นและกิจกรรมอื่นๆเช่นการผสมพันธุ์การต่อสู้การปีนต้นไม้และการสร้างน้ำนมให้ลูกในกรณีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพลังงานทั้งหมดก็ยังมาจากดวงอาทิตย์เหมือนเดิมถึงแม้ว่าพลังงานจะถูกส่งต่อทางอ้อมมาถึงสัตว์กินสัตว์ก็ตามในทุกๆขั้นตอนที่มีการส่งต่อพลังงานก็จะมีพลังงานบางส่วนสูญหายไปเป็นความร้อนซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เอกภพส่วนที่เหลือร้อนขึ้นอันเป็นภารกิจที่ไร้ประโยชน์สัตว์ประเภทอื่นจำพวกปรสิตหากินอยู่ในร่างกายของทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนปรสิตก็มาจากดวงอาทิตย์เหมือนกันค่ะและพลังงานบางส่วนก็สูญหายไปเป็นความร้อนเหมือนเคยท้ายที่สุดตอนสรรพชีวิตตายลงไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์หรือปรสิตก็อาจจะถูกกินโดยสัตว์กินซากอย่างเช่นด้วงกินซากหรือไม่ก็ย่อยสลายไปซึ่งหมายถึงแบคทีเรียกับเชื้อรากินแบคทีเรียกับเชื้อราก็เป็นสิ่งมีชีวิตกินซากอีกชนิดหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการส่งต่อพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยมีพลังงานบางส่วนสูญหายไปในรูปความร้อนนี่เป็นเหตุผลที่กองปุ๋ยหมักนั้นมีความร้อนความร้อนทั้งหมดในกองปุ๋ยหมักมาจากดวงอาทิตย์ที่ถูกดักจับโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของใบไม้เมื่อ1ปีที่แล้วมีเรื่องน่าทึ่งของนกออสตราเลเซียที่เรียกว่าเมกาพอดมันใช้ความร้อนจากกองปุ๋ยหมักในการฟักไข่ไม่เหมือนนกชนิดอื่นๆที่นั่งกกไข่โดยอาศัยความร้อนจากร่างกายของตัวเองเมกาพอดสร้างกองปุ๋ยหมักและวางไข่ไว้ข้างในมันควบคุมอุณหภูมิโดยการเติมปุ๋ยหมักเพิ่มด้านบนถ้าอยากให้ร้อนขึ้นหรือเอาปุ๋ยหมักออกจากกองถ้าต้องการให้เย็นลงซึ่งนกทุกชนิดล้วนใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อฟักไข่ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากร่างกายตัวเองหรือจากกองปุ๋ยหมักก็ตามบางครั้งพืชไม่ถูกกินแต่ทับถมกลายเป็นบึงพลุหลังจากผ่านไปหลายศตวรรษบึงพลุถูกบีบอัดเป็นชั้นๆจากพีท ที่ซ้อนทับกันคนในไอร์แลนด์ตะวันตกหรือบนเกาะสกอตแลนด์ขุดพีทขึ้นมาแล้วตัดเป็นก้อนขนาดเท่าอิฐเพื่อเผาเป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นในบ้านตอนฤดูหนาวนี่ก็เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกดักจับไว้เช่นกันในกรณีนี้เป็นการดักจับที่เกิดขึ้นหลายศตวรรษก่อนหน้าโดยพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของไฟและเตาทำอาหารของชาวกอลเวย์กับเฮบิดิสหลังจากผ่านไปหลายล้านปีภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมพีทถูกอัดแน่นและแปรสภาพเป็นถ่านหินหากเปรียบเทียบระหว่างพีทกับถ่านหินถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่าไฟจากถ่านหินกับเตาหลอมคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18และ19ความร้อนแรงกล้าของโรงทะลุงเหล็กหรือเตาล้อมเหล็กและเตาของเครื่องจักรร้อนแรงที่ทำให้เครื่องจักรไอน้ำยุควิกตอเรียวิ่งร้องคำรามบนรางเหล็กหรือขับเคลื่อนเรือบุกฝ่าทะเลล้วนมีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์ผ่านทางใบไม้สีเขียวของพืชซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ300ล้านปีก่อน
โรงสีชั่วร้ายบางแห่งจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรไอน้ำแต่โรงสีฝ้ายจำนวนมากก่อนหน้านั้นยังคงขับเคลื่อนโดยกังหันน้ำโรงสีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นใกล้แม่น้ำไหลเชี่ยวต่อท่อให้น้ำไหลผ่านกังหันกังหันจะหมุนแกนขนาดใหญ่หรือเพลาขับซึ่งยาวตลอดความยาวของโรงงานโดยตลอดทั้งความยาวของเพลาขับนั้นจะมีสายพานกับล้อเฟืองคอยขับเคลื่อนเครื่องจักรหมุนชนิดต่างๆรวมถึงเครื่องสางหรือกี่กระตุกแม้แต่เครื่องจักรพลังงานน้ำนี้ก็ถูกขับเคลื่อนโดยดวงอาทิตย์โดยมีคำอธิบายดังนี้น้ำขับเคลื่อนกังหันได้เพราะแรงโน้มถ่วงดึงน้ำลงสู่พื้นที่ต่ำแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรบางอย่างขนน้ำขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไหลลงมาสู่พื้นที่ต่ำได้สิ่งที่ขนน้ำไปเติมบนพื้นที่สูงคือฝนซึ่งเกิดจากเมฆแล้วตกลงบนเนินเขาหรือภูเขาในเมฆนี้มีน้ำจากการระเหยของทะเลสาบแม่น้ำและบ่อบนโลกการระเหยต้องใช้พลังงานและพลังงานดังกล่าวมาจากดวงอาทิตย์ฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วพลังงานซึ่งขับเคลื่อนกังหันน้ำเพื่อหมุนสายพานกับล้อเฟืองของเครื่องจักรหมุนและกี่ล้วนมาจากดวงอาทิตย์ในเวลาต่อมาโรงสีฝ้ายถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรไอน้ำที่อาศัยพลังงานจากไฟและถ่านหินซึ่งก็เป็นการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์อีกเช่นกันก่อนหน้าที่โรงงานทั้งหมดจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรไอน้ำมีช่วงเวลาขั้นกลางที่โรงงานใช้กังหันน้ำปั่นกี่กับกระสวยแต่ใช้เครื่องจักรไอน้ำสูบน้ำไปเก็บไว้บนถังสูงแล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันเพื่อจะได้สูบน้ำกลับขึ้นไปใหม่ดังนั้นไม่ว่าน้ำจะถูกขนขึ้นไปโดยดวงอาทิตย์จากการทำให้เป็นเมฆหรือโดยการสูบใส่ถังด้วยเครื่องจักรไอน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยไฟและถ่านหินจุดเริ่มต้นของพลังงานก็มาจากดวงอาทิตย์อยู่ดีความแตกต่างคือเครื่องจักรไอน้ำถูกขับเคลื่อนโดยแสงอาทิตย์ที่เก็บไว้ในพืชเมื่อหลายล้านปีก่อนและถูกเก็บไว้ใต้พื้นดินในรูปของถ่านหินแต่กังหันน้ำในแม่น้ำถูกขับเคลื่อนโดยแสงอาทิตย์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและถูกเก็บไว้ในรูปของน้ำบนยอดเขาเราเรียกแสงอาทิตย์ที่ถูกเก็บประเภทนี้ว่าพลังงานศักดิ์เพราะน้ำมีศักยภาพหรือความสามารถที่จะทำงานตอนมันไหลลงสู่พื้นที่ต่ำนี่เป็นคำอธิบายที่ดีค่ะว่าชีวิตได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างไรตอนพืชใช้แสงอาทิตย์ผลิตน้ำตาลก็เหมือนกับการสูบน้ำขึ้นเนินเขาหรือใส่ถังเก็บไว้บนหลังคาโรงงานตอนพืชหรือสัตว์กินพืชที่กินพืชหรือสัตว์กินสัตว์ที่กินสัตว์กินพืชใช้น้ำตาลหรือแป้งที่สร้างจากน้ำตาลหรือเนื้อที่สร้างจากแป้งเราสามารถมองว่าน้ำตาลกำลังถูกเผามันเป็นการเผาอย่างเชื่องช้าเพื่อขับเคลื่อนกล้ามเนื้อทำนองเดียวกับถ่านหินที่ถูกเผาอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างไอน้ำสำหรับขับเคลื่อนเพลาขับในโรงงานถ้าเราเผาน้ำตาลหรือเชื้อเพลิงอาหารชนิดอื่นด้วยการจุดไฟเผาจริงๆก็คงจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะการเอาพลังงานของดวงอาทิตย์ที่เก็บสะสมไว้ออกมาด้วยการเผาไหม้เป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองและเป็นวิธีเชิงทำลายล้างสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของเรานั้นเชื่องช้าและถูกควบคุมอย่างรัดกุมทำนองเดียวกับน้ำที่ไหลลงจากยอดเขาและขับเคลื่อนระบบกังหันน้ำปฏิกิริยาเคมีจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในใบไม้สีเขียวเพื่อผลิตน้ำตาลเปรียบได้กับการสูบน้ำขึ้นพื้นที่สูงปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสัตว์และพืชที่ใช้พลังงานเช่นเพื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้รับพลังงานโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอนเชื้อเพลิงพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรืออะไรก็ตามแต่ถูกทำให้ปลดปล่อยพลังงานออกมาในขั้นตอนต่างๆตามปฏิกิริยาเคมีที่ต่อเนื่องกันไปโดยออกจากขั้นตอนหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งเหมือนสายน้ำที่ไหลลงผ่านน้ำตกเล็กๆต่อเนื่องกันหลายชั้นแต่ละชั้นก็หมุนกังหันน้ำขนาดเล็กหนึ่งอันไม่ว่ารายละเอียดจะซับซ้อนเพียงใดกังหันน้ำฟันเฟืองและเพลาขับทั้งหมดของชีวิตล้วนได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์บางทีคนโบราณอาจจะบูชาดวงอาทิตย์มากขึ้นไปอีกถ้าพวกเขารู้ว่าชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์มากขนาดไหน